นุนร้านค้าให้มียอดขายต่อยอดธุรกิจให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในรายการแม่ยกบุกตลาดช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอยกับพวกเราแม่ยกบุกตลาดที่จะออกมามอบความสุขบุกตลาดทั่วฟ้าเมืองไทยเพื่อคืนความสุขความสนุกปลุกชีวิตชีวาให้พี่น้องชาวตลาดที่สัปดาห์นี้เราบุกยกพลมาสร้างความสุขกันที่ตลาด ST เพิ่มสินตลาดขนาดย่อมแต่มากด้วยคุณภาพในเขตสายไหมมีทั้งเกมสนุกสนานชวนลุ้นและเฮฮาแรงบันดาลใจสร้างรายได้ให้อาชีพของคุณคือพี่รับลูกค้าวันหนึ่งไม่เยอะนะแต่ผลตอบแทนมันก็ค่อนข้างสูงถ้าตีเป็นเดือนมันก็หลักแสนก็หลักแสนและช่วงเวลาความสุขกับนาทีที่ทำให้ข้าวของเครื่องใช้ถูกลงแบบทันตาเห็นวันนี้แม่แบบได้ในราคา23บาทคุ้มไหมจ๊ะคุ้มมากเลยแล้วแม่บอกทีมงานว่าไงรู้ไหมอยากให้มีทุกวันอยากให้มีทุกวันร้านนี้เขาทำเป็นยังไงบ้างอร่อยมากค่ะแล้วเคยซื้อยกเซตแบบนี้ไหมเคยค่ะแพงไหมไม่แพงจ้าไม่แพงนะน้องเลขาอยู่ข้างหลังพูดให้ดีนะติดตามหลากหลายเรื่องราวความสนุกครบรสเหล่านี้ได้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้แน่นอนครับเอาไปเข้า1นาทีผ่านไปแล้วนะ1นาทีผ่านไปแล้ววันนี้เราบุกมาที่ตลาด ST เพิ่มสินตลาดคุณภาพที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตสายไหมตรงข้ามซอยเพิ่มสิน30ที่เปิดบริการมานานกว่า5ปีครับที่ตลาด ST เพิ่มสินนะคะเขามีพื้นที่บริการกว้างขวางกว่า22ไร่ค่ะในโซนอาหารสดก็มีนะคะแล้วก็อาหารพร้อมทานก็มีค่ะมีร้านค้ามากมายกว่า200แผงเลยใครที่มองหาเนื้อสัตว์นะคะบอกเลยค่ะมีแน่นอนของกินของใช้บอกเลยว่ามาที่นี่ที่เดียวจบครบค่ะถามว่าเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงโอ้โห6โมงเช้าเช้าตู่มากๆเลยไปจนถึง2ทุ่มนั่นเองเชิญพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะมาช็อปมาชิมให้จุใจไปได้เลยจ้าและที่ตลาด ST เพิ่มสินนี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้มีแค่โซนของสดและอาหารพร้อมทานเท่านั้นนะครับรอบข้างทั้งสองข้างทางของตลาดเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยยังมีร้านค้าโซนอาคารกับหลากหลายร้านค้าชั้นนำอาหารก็หลากหลายจริงๆและร้านที่พร้อมจะให้บริการครบวงจรที่เปิดบริการนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะครับสะอาดและปลอดภัยสำหรับบริการลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับท่านจะได้เดินกันแบบสะดวกใจอาหารน่าทานเมนูเด็ดน่าโดนบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่มาอุดหนุนไม่ได้จริงจริงตลาดน่ารักที่อัดแน่นด้วยคุณภาพและงานบริการแบบนี้เราอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านปักหมุดแหล่งช็อปแหล่งชิมเอาไว้ได้เลยอีกหนึ่งตลาดคุณภาพในย่านสายไหมที่เดินทางมาก็ง่ายที่จอดรถกว้างขวางเห็นแบบนี้ไม่มาไม่ได้แล้วเนื้อไก่น้ำมันข้าวเหนียวมะม่วงลูกชิ้นน้ำพริกน้ำเต้าหู้ซอสปรุงรสกุ้งแชบวยไข่ไก่พริกขี้หนูหอมใหญ่ต้นหอมกระเทียมโอ้ยโอ้โหแม่คุณคุณแม่อะไรเนี่ยวันนี้มาเป็นโพยเลยอ่ะเออไหนๆก็มาแล้ว2ตัวสิฝาก2ตัว100นึงได้เลยพี่เอจ๋าเดี๋ยวสิไม่ใช่โพยแรกอะไรอย่างนั้นคือน้องหมายถึงว่าพลอยแบบว่าเมนูอาหารต่างๆโหพี่เอนี่ก็พี่ก็หมายถึงเมนูอาหารนะสิพี่จะฝากซื้อไก่สัก2ตัวทำไมอ่ะนี่เข้าใจว่าอะไรพี่ไม่เล่นอยู่แล้วการพนันน่ะไม่เล่น4 5 5บอกว่าไม่ได้เล่นอ๋อไม่ได้5 5ไม่เล่นน้องไม่เชื่อหรอว่าไม่เล่นไม่เชื่อพนันกันป่ะล่ะอ้าวเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ที่เชื่อได้เลยนะใหม่จ้ะแม่ยกมาบุกตลาดทั้งทีนะครับสินค้าแพงก็จะถูกลงคุ้มแน่ๆครับในช่วงหน้ากับอาทิตย์ทองหนึ่งเมื่อกี้มี5อันนี้4 1 5 4จดจดเดี๋ยวลืมได้ไหมได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวลืมอันนี้มีเอาแล้ว
2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาได้เวลาช็อปแบบจุกๆกันแล้วแม้จะล้วงเงินในกระเป๋าแล้วมีเงินเพียงหลัก10ก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะเรามาลดแลกแจกกระนำให้แล้วกับช่วงนาทีทองนาทีทองมาแล้วจ้ะเป็นช่วงที่ดีที่สุดถูกที่สุดแจกแบบว่าคุ้มมากที่สุดอยากจะบอกว่าถูกที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ไม่มีรายการไหนให้ถูกขนาดนี้แล้ววันนี้อยู่กับแม่จ๋าร้านขายหมูนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหแม่บ่งบอกถึงความล่ำซ้ำล่ำรวยแม่จ๋าแม่ได้กำไรแบบเยอะมากเลยใช่ไหมแม่ใส่ทองเส้นอยู่กับโซ่จักรยานเลยแม่จ๋านิดนึงค่ะนิดนึงนิดนึงจ้ะนิดนึงไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะจ๋าแม่จ๋าปกติแล้วคนมาซื้อส่วนไหนของหมูเยอะที่สุดสันคอค่ะสันคอเขาเอาไปทำอะไรจ้ะแม่สันคอส่วนมากจะเอาไปย่างหมูกระทะแล้วก็น้ำตกพวกอะไรเงี้ยค่ะมันจะติดมันอยากกินเลยน้ำตกหมูหรือว่าคอหมูย่างหรือหมูกระทะแบบจี๋ซ่าๆโอ้ยผู้ชายมีกล้ามมาย่างให้เราเนี่ยโอ้ยอยากจะเอาแบบมันที่กล้ามเนี่ยหยดลงกระทะแล้วเลียแบบอย่างนี้เลยแม่จ๋าปกติแล้วสันคอหมูเนี่ยขายยังไงจ๊ะสันคอโลละ220ค่ะแพงมากคุณผู้ชมตั้งแต่ขายมาแพงสุดราคาเท่าไหร่290ค่ะว้าว290แม่มันแพงไปนิดนึงขอถูกกว่านี้ได้ไหมได้ค่ะช่วยคนไทยเพราะเรารักคนไทยเหมือนกันได้เราให้ในราคาเท่าไหร่จ๊ะแม่23บาท23บาทสันคอหมู1กิโลจากปกติ220บาท220บาทแม่ให้ในราคา23บาทปาดแล้วจ้าหน้าที่ทองคิดถึงเมนูอร่อยอย่างน้ำตกคอหมูย่างบอกเลยว่าวัตถุดิบช่วงนาทีทองวันนี้มันจังดีงามเหลือเกินเพราะไม่ต้องใช้เงินหลักร้อยไปหาซื้อให้วุ่นวายหยิบเงินมาเพียง23บาทก็เอากลับไปเนรมิตเป็นเมนูอร่อยได้แล้วล่ะครับซื้อหมูไปทำซุกี้ค่ะอ๋อซื้อหมูไปทำซุกี้ระหว่างหมูกับคุณแม่อันไหนน่ากินกันจ๊ะก็ต้องลองชิมอะค่ะแม่ดีใจไหมที่ได้หมูในราคา23บาทดีใจมากเลยค่ะก็จะได้เก็บตังส่วนที่ซื้อหมูจาก220แล้วก็จะไปซื้อผักเป็นอย่างอื่นก็จะได้ประหยัดไปอีกเยอะเลยค่ะเขาบอกว่าสันคอหมูเนี่ยมันเยอะขาวๆมันเยอะระหว่างสันคอหมูที่เป็นขาวๆกับแม่อันไหนขาวกันจ๊ะอ๋อน่าจะเป็นสันคอละค่ะขาวกว่าไข่หวานไหมจ๊ะแม่ไข่หวานจ้ะแบรนด์ไข่หวานบ้านซูชินะคะฝากด้วยนะคะ อร่อยค่ะโอเคขอบคุณแม่นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ะแม่จ๋าแม่จ๋าวันนี้แม่มาทำอะไรที่ตลาดจ๊ะมาซื้อหมูพอดีค่ะมาซื้อหมูพอดีปกติแล้วว่าแม่ซื้อหมูที่เป็นคอหมูย่างหรือว่าสันคอหมูอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ก็200กว่า200กว่าแต่ว่าวันนี้แม่แบบได้ในราคา23บาทคุ้มไหมจ๊ะคุ้มมากเลยแล้วแม่บอกทีมงานว่าไงรู้ไหมอยากให้มีทุกวันอยากให้มีทุกวันอยากให้รายการของเราอ่ะมาตลาดนี้ทุกวันถูกไหมแม่ถูกค่ะเออรายการของเราดีไหมดีมากเลยคุ้มแล้วก็ถูกมากเลยนะผู้ใหญ่ได้ยินแบบนี้แล้วเพิ่มช่วงเวลาด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมครับแม่ยกมาบุกตลาดในช่วงนาทีทองนะครับบอกแล้วว่าอาหารคู่ครัวของคนไทยคงจะหนีไม่พ้นน้ำพริกแน่ๆคุณชื่ออะไรครับแอดค่ะคุณมาทำอะไรเนี่ยมาหาพี่เอจริงๆแล้วขายยังไงแพงไหมเริ่มต้นที่15บาทค่ะเริ่มต้นที่15บาทนะครับแล้วขายดีไหมช่วงนี้ขายดีไหมช่วงนี้ก็แย่ๆหน่อยค่ะเห็นไหมเพราะว่าคนนะแค่15บาทนะคุณบางทีแล้วกำลังซื้อก็จะแทบไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องประหยัดเนาะเห็นใจทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อจริงๆวันนี้ไม่เป็นไรแม่ยกมาทั้งทีเดี๋ยวฉันจะเปย์เองดีไหมคุณจัดมาให้หน่อยสิเป็นชุดน่ะเพราะว่าเขามาถึงเนี่ยเขากลับไปบ้านเขาจะได้ไปกินกันเลยทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมผมเนี่ย
เนี่ยมีคนเรียกร้องมาบอกว่าอยากได้แบบเนี้ยมีอะไรบ้างเนี่ยมีปลาเค็มทอดนะคะแล้วก็มีผักลวกค่ะมีไข่ต้มแล้วก็ผักดองนะคะแล้วก็เป็นน้ำพริก3อย่างค่ะน้ำพริก3อย่างค่ะเนี่ยถ้าจริงๆแล้วราคาเต็มของเราเท่าไหร่ถ้าคนมาซื้อแบบเนี้ย125บาทค่ะตายแล้วโอ้ย125บาทโหแม่คุณทำงานก็เหน็ดเหนื่อยแล้วนะแต่เขาคงอยากกินน่ะค่ะเอ้าทุกคนต้องได้กินแม่ยกมาบุกตลาดทั้งทีนะครับ125บาทเราไม่ขายตัดไปเลย120ขายแค่ถาดนี้นะแบบนี้เลยนะ5บาทจะ5บาท5บาทจะ5บาทจะดีแค่ไหนหากมื้อเย็นวันนี้คุณผู้ชมใช้จ่ายเงินเพียงแค่5บาทแต่ได้เมนูอร่อยคู่คนไทยอย่างน้ำพริกปลาทอดพร้อมชุดผักไว้ทานกับครอบครัวเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารการกินของใช้ของอร่อยหลากหลายมีราคาถูกลงหวังว่าหลายท่านที่รับช่วงนาทีทองนี้ไปจะเต็มไปด้วยความสุขนะครับแม่หมูให้คุยกันหน่อยกินน้ำพริกบ่อยไหมบ่อยค่ะร้านนี้เขาตำเป็นยังไงบ้างอร่อยมากค่ะแล้วเคยซื้อยกเซตแบบนี้ไหมเคยค่ะแพงไหมไม่แพงจ้ะไม่แพงนะน้องเลขาอยู่ข้างหลังพูดให้ดีนะ125บาทแต่วันนี้ได้ไปเท่าไหร่5บาทจ้ะดีใจไหมดีใจจ้ะดีใจนะกินให้อิ่มให้หมดนะจ้ะกดไลค์หน่อยได้ไปถุงนี่กินกับใครกินกับแฟนค่ะแล้วกินแฟนกี่คนคนเดียวมีอู้ด้วยนะคะระหว่างน้ำพริกกับเราเนี่ยอะไรแซ่บกว่ากันน้ำพริกต้องแซ่บกว่าสิคะแล้วสามีว่าไงสามีกินไปแล้วแบบสบตากันแล้วเป็นไงแซ่บนะจ๊ะโชคดีนะครับนะโชคดีนะวันนี้น้ำพริก5บาทเองนะครับไปมาแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกเลยว่าแม่ยกมาบุกตลาดทั้งทีนะครับจะมีความเพลิดเพลินจำเริญใจนะครับมาฝากกับคุณพ่อคุณแม่แน่นอนครับในช่วงเกมต่อทุนเกมต่อทุนของเราในวันนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่พาทุกๆคนนะคะในครอบครัวเนี่ยเพลิดเพลินแน่นอนเพียงแค่ใช้ข้อมือเคยใช้ข้อมือทำอะไรบ้างคะโอ้ใช้บ่อยมากนั่นแหละใช่มากแหมพี่ฝึกลำฝึกร้องเลยพี่ก็ต้องใช้หนูนั่นไงแล้วหัวเราะทำไมอ่ะก็ทำไมอ่ะมันดูพี่เอคิดลึกอ่ะไม่ใช่หนูสมควรให้พี่คิดลึกไปล่ะเกมของหนูมันต้องใช้ข้อมืออย่างนั้นจริงๆไม้แขวนนี่เพื่อเอามาคือปกติเนี่ยเราก็คือให้ไม้แขวนเนี่ยโยนเข้าไปก็จบถูกไหมแต่อันนี้เนี่ยต้องแต่งตัวก่อนแล้วค่อยโยนไม้แขวนอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าหลายๆคนจะใช้ข้อมือได้ดีหรือไม่กับเกมที่มีชื่อว่าดวลแสนแสนสถานยกกำลังสองเกมดวลแขวนแสนสถานยกกำลังสองผู้เข้าแข่งขันทั้งสองจะเลือกชุดที่แขวนเอาไว้หลากหลายเพื่อมาสวมใส่ให้ตัวเองที่จะมียากง่ายแตกต่างกันไปใครสวมเสร็จนำไม้แขวนจากชุดที่สวมนั้นมาโยนให้แขวนติดกับราวสีของฝั่งตนภายในเวลา3นาทีใครโยนไม้แขวนติดราวได้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะรับของรางวัลจากเราไปเลยแข่งขันวันนี้เป็นแมตช์ดวลกันระหว่าง2ชายหนุ่มที่ขอมาวัดกันสักครั้งกับคนแรกคุณโต้งหนุ่มสูงโปร่งร่างสันทัดจากร้านหมูอนามัยที่เรื่องเลือกหยิบจับช่างจับใส่ไม่ใช่ปัญหามันยังกับจับวางไม่เคยพลาดวันนี้เขาพร้อมจัดความสนุกให้ชุดใหญ่แน่นอนแข่งของเขาคุณโหน่งชายหนุ่มมือวางอันดับหนึ่งด้านการจับเส้นไม่ใช่การนวดนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงเส้นขนมจีนสดๆที่ถูกล้างถูกรีดจากมือของเขา wow. และแน่นอนมือเทพขนาดนี้การันตีโอกาสชนะได้เลย ผู้เข้าแข่งขันของเราพร้อมแล้วสองชายหนุ่มกับอีกหนึ่งผู้สูงวัยไม่ได้ทางนู้นคุณดีมากเลยเราร้อนตัวอย่างตลอดเลยคุณพูดดีมากเลยทางนู้นพร้อมไหมกับการแข่งขันของเราในวันนี้พร้อมครับพร้อมนะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มการแข่งขันกันเลยค่ะ
ไปครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเกมแรกนะครับจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปเริ่มการแข่งขันแล้วครับกับเกมมหาสนุกครั้งนี้แต่เวลามีเพียงแค่3นาทีต้องเลือกชุดแล้วรีบแต่งตัวมาโยนกันได้แล้วคุณโหน่งเลือกเสื้อยีนมาโยนก่อนแต่ไม้แรกก็ยังพลาดต้องไปหาชุดใหม่มาใส่แล้วทางคุณโต้งมาในชุดกีฬาก็ขอโยนบ้างและก็โอ้ยแขวนได้แล้วครับแค่ไม้แรกก็แขวนได้เลยสุดยอดคุณโหน่งกำลังประสบปัญหาเพราะเลือกชุดแรกใหญ่ไปจะสวมชุดกีฬาทัพก็ยากละครับคราวนี้ค่อยๆสมาธิดีๆยศหนึ่งนาทีผ่านไปแล้วนะหนึ่งนาทีผ่านไปแล้วไม่ได้เลยอ่ะทางคุณโต้งที่มาในชุดนอนก็พร้อมโยนต่อแล้วครับโอ้โหทางคุณโต้งนี่ไม่ว่าจะแต่งตัวชุดไหนก็โยนเข้าไปซะหมดดูท่าจะง่ายสำหรับเขาคนนี้จริงๆผิดกับทางคุณโหน่งที่ไม่ว่าจะมาชุดไหนก็พลาดไปซะหมดโอ้โหพ่อคุณโอ้ยผมจะทนไม่ไหวแล้วครับคุณโหน่งของเราจะเอาหาไปไหนครับเนี่ยมาซะผมเนี่ยจำแทบไม่ได้เลยห้าสี่สามหมดเวลาหมดเวลาอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาโยนเพื่อการแข่งขันนะมาเพื่อการแต่งตัวบอกจริงนะอยู่ที่นี่นะโคตรร้อนเลยดูเรารู้เลยว่าคนคนนี้มาแข่งเอามันแต่คนคนนี้มาแข่งเอาตังค์เพราะผู้ชนะของเราก็คือคุณต้องแต่นะชนะมาแบบว่าน้อยๆอ่ะบางๆอ่ะอีนี่ก็แพ้แบบว่าเยอะแยะเมื่อชนะแล้วนะครับก็อย่างตามกติกานะครับวันนี้เราขอมอบทุนเติมน้ำมัน 1,000 บาทและสำหรับพี่หนุ่มไม่ต้องเสียอกเสียใจไปเรามีรางวัลปลอบใจให้ในฐานะแต่งตัวยอดเยี่ยมจะเยี่ยมหรือแย่ก็ไม่รู้ก็เลยเป็นยอดเยี่ยมแล้วกันได้รับทุนเติมน้ำมันไปเลย500บาทแต่ว่าช่วงท้ายรายการของเรานะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเอาใจใส่มูมาฝากเพื่อนค่ะพี่ถูกต้องเตรียมหยิบปากกามาจดได้เลยในช่วงกูรูเพิ่มยอดกูรูเพิ่มยอดช่วงกูรูเพิ่มยอดกับสินแสเป็นหนึ่งข่าววันนี้นะคะจะมีเคล็ดลับดีๆสำหรับพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าจะเป็นรถเข็นมีหน้าร้านต่างๆเราเองนะคะจะมีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในร้านอยู่แล้วแต่วันนี้ค่ะเราจะแนะนำในการถวายผลไม้เพื่อเสริมความเป็นมงคลในการค้าขายที่ดีมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะเรื่องของการงานนะคะแนะนำให้เสริมด้วยแก้วมังกรเพื่อเสริมบารมีความมั่งคั่งนะคะแก้วมังกร3ผล5ผล8ผลหรือ9ผลค่ะจะเสริมให้การงานมีความรุ่งเรืองและมั่นคงค่ะส่วนเรื่องของการเงินค่ะแนะนำให้เสริมด้วยทับทิมนะคะเพราะทับทิมเปรียบเสมือนการเงินเป็นกอบเป็นกำนะคะให้นำมา3ผล5ผล8ผลหรือ9ผลนะคะเพื่อมาเสริมความเป็นมงคลค่ะในส่วนของโชคลาภค่ะเสริมด้วยส้มคู่กับส้มโอนะคะเปรียบเสมือนค้าขายดีมีโชคลาภก้อนใหญ่ค่ะง่ายๆเลยค่ะส้ม3ลูกนะคะส้มโอ1ลูกเพียงเท่านี้เสริมความเป็นมงคลค้าขายดีค่ะดังนั้นผลไม้ใน3ส่วนนี้เลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะเสริมหลังจากที่เราเลือกชนิดของผลไม้เสริมเรื่องนั้นๆแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะกล้วยหอมนะคะที่ดูสมบูรณ์ที่สุด1หวีขอเป็นกล้วยหอมสีเขียวนะคะ
กล้วยหอมเปรียบเสมือนมือของการขอพรสังเกตลักษณะใช่ไหมคะแล้วนำผลไม้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยมาวางบนกล้วยหอมค่ะแล้วนำไปถวายณร้านค้าจุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราวางไว้ส่งเสริมให้ค้าขายดีแบบเทน้ำเทท่าค่ะลองทำกันดูนะคะศาสตราจารย์พุทธคุณเพียง 5% เท่านั้นอีก 95% คือมานะตนแล้วคุณจะรวยค่ะคุณอาจารย์เป็นหนึ่งด้วยนะครับในตอนนี้นะคะได้รู้เคล็ดลับดีๆไปแล้วนะครับลองทำตามดูนะครับคุณผู้ชมครับรวยแห่งปังแน่นอนแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามเราได้แบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีค่ะทางช่อง Workpoint หมายเลข23กับรายการแม่ยกบกตลาดอัปเดตความสนุกของรายการแม่ยกบุกตลาดได้ทาง Facebook Fanpage เพื่อให้ไม่พลาดความสนุกและช่วงเวลาดีๆที่เราอยากมอบให้อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะโชยุราเมงหิวอ่ะพี่กินไข่นี่แบบนี่พี่ไม่ได้กินข้าวจากบ้านใช่ไหมนี่หนูแค่ให้ชิมนะพี่นะเลิศปะเลิศพ่อเดี๋ยวนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะตัวหนึ่ง350ครับ350ครึ่งตัวก็150ครึ่งตัว175ครับโอ้ยจะโรงเรียนไหนมาเนี่ย175บาทเราไม่ขายครับเป็ดพะโล้ครึ่งตัวนะฮะวันนี้ในราคา15บาท15บาทสายลับพลังหน้า